ไม่ได้เข้านะคะคะแนนมาจากชิ้นงานนะลูกชิ้นงานในแต่ละหน่วยแม่จะไม่ให้งานถ้าเมื่อไหร่ที่แม่ยังสอนไม่จบนะคะเราจะสอนให้จบหน่วยก่อนแล้วแม่จะให้งานตามหลังเสร็จแล้วจะมีการทดสอบแต่ละหน่วยทุกครั้งที่เราสอนนะคะลูกที่แม่สอนโอเคนะตามนี้นะลูกแล้วก็งานส่งตามเวลาที่กําหนดเพราะว่ามันส่งผ่านระบบนะคะถ้าเราส่งช้าระบบมันก็จะปิดเพราะฉะนั้นประเภทงานใครงานมันบ้างใครบ้านมันนะทำเสร็จรีบส่งนะคะโอเคตามนี้นะแล้วก็เวลาเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกร้อยละ80นะคะแล้วก็เช็คเวลาเรียนจะเช็คตามระบบนะคะวันจันทร์หน้าก็จะใช้ระบบหมดเลยนะคะเวลาลูกเข้าเรียนมาเนี่ยเดี๋ยวคุยกันหน่อยหรือว่าคุยที่หน้าแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งคุยที่นี้แล้วกันเดี๋ยวเนื้อหามันไม่จบนะคะเพราะต้องสอนให้จบเนื้อหาเลยโอเคนะอ่ะลูกเหลือที่หนึ่งเรื่องอะไรเร็วตกอารบอ่านวินิสารนะครับการอ่านวินิสารณัฐวุฒิลูกดูตัวชี้วัดลูกตัวชี้วัดก็คือจุดประสงค์นะใช่ไหมสมัยก่อนหลักสูตรไม่ใช่สมัยก่อนก่อนหน้านี้หลักสูตรที่เขายังไม่มีการเปลี่ยนเนี่ยเขาจะใช้คําว่าจุดประสงค์ของการเรียนแต่อันพอมาหลักสูตรปัจจุบันเขาปรับแล้วเขาจะเปลี่ยนคําว่าจุดประสงค์มาเป็นตัวชี้วัดคือตัวเดียวกันนะคะลูกโอเคนะตัวชี้วัดมีกี่ข้อสี่ลูกเรขียน้เอรื่องนี้คลรูักบต้องได้เลยมี4 ข้อใช่ไหมแม่ไม่ขออธิบายนะแต่ลองดูข้อที่1ตีความแปลความขยายความอันนี้ลูกเรียนมาหรือยังตอบครับตอบค่ะีควาเรมียนยังลเูรกียนแล้วมั้งน่าจะเคเรยียนเรียแลน้วคน่ราับจะเคยเรียน น่าจะเคมั่นยใจเรียหน่นอยมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยเคยแลเร้ีวยนแล้วแหละใช่ไหมตีความแปลความขยายความสังเคราะห์ความรู้การสังเคราะห์วิเคราะห์เรียนยังเรียนแล้วเนาะธัญพรเรียนเรียยังนกันค่ะเดี๋ยวสังเคราะห์เรียนแล้วแหละผ่านมาหมดแล้วแต่อย่าลืมนะลูกม .6 อ่ะมันจะเอาเนื้อหาตั้งแต่ม .1 ตั้งแต่มต้นมปลายมารวมกันนะคะเอามาสังเคราะห์ความรู้เพิ่มเข้าไปเพราะนั้นเด็กม .6 จะต้องมีความรู้ที่กว้างขึ้นและพยายามพื้นฐานหลักภาษาทั้งหลายแหล่จำให้แม่นนะคะลูกทำไมเพื่อนออกจากห้องประชุมอ่ะเขาอยู่ห้องเขาอยู่ห้อง8ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกโอเคนะลูกอ่ะมาดูเลยการอ่านวินิจฉัยเวลาเรียนกับแม่จำไว้เลย1อันดับแรกเวลาเรียนเรื่องอะไรให้รู้ความหมายของอะไรคะลูกเรื่องที่เราจะเรียนก่อนการอ่านวินิจฉัยสิ่งที่ลูกจะต้องรู้คืออะไรวินิจคำว่าวินิจใช่ไหมเคยยินคำว่าวินิจฉัยไหมคะเคยค่ะเคยนะวินิจฉัยแปลว่าอะไรวิเคราะห์วิเคราะห์วินิจฉัยสรุปอ่ะสมมติว่าณชาปวดท้องมากเลยณชาปวดท้องมากเลยณชาต้องไปหาหมอแล้วแหละไม่ไหวแล้วทนไม่ได้พอไปหาหมอปุ๊บหมอจะต้องสอบถามอาการเราใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรไปทำอะไรมาโน่นนี่นั่นทำไมจึงปวดท้องและเขาจึงจะวินิจฉัยได้ว่าเราเป็นโรคอะไรน่าจะเป็นโรคอะไรสาเหตุจากอะไรที่เราปวดท้องใช่ไหมร่างการวินิจฉัยก็คือการพิจารณาใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะมาจากไหนเอาอะไรมาพิจารณาเอาหลักฐานเอาข้อมูลเอาเหตุผลต่างๆมาใช่ไหมคะลูกมาดูการอ่านของเรานะคะการอ่านวินิจฉัยก็คือการอ่านที่ต้องพินิจพิจารณาสิ่งที่เราอ่านอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนนะคะอย่างรอบคอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้อ่านลวกๆนะลูกต้องอ่านลวกๆลูกไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องที่ลูกอ่านได้เลยโอเคนะอันนี้คือการนี่คือความหมายของคำว่าการอ่านวินิจฉัยสารไม่ต้องอธิบายแล้วล่ะสารก็คือเรื่องราวต่างๆนะคะลูกความสำคัญตรงนั้นแม่ไม่ต้องอธิบายแล้วเดี๋ยวลูกไปอ่านเองได้นะคะมาดูการที่เราจะอ่านวินิจฉัยได้เราจะพิจารณาเรื่องต่างๆได้มันต้องเริ่มจากเราต้องตีความเป็นแปลความได้ขยายความได้แล้วก็สามารถประเมินค่าสิ่งที่เราอ่านได้อันนี้ถือว่าเราได้การอ่านวินิจฉัยแล้วล่ะนะคะเอามาดูตัวแรกการแปลความเฮ้ยเดินไปจะเข้าห้องน้ำมันมีสัญลักษณ์อยู่สัญลักษณ์ของผู้ชายผู้หญิงถ้าลูกแปลตรงนี้อ่านสัญลักษณ์ตรงนี้ไม่ได้ลูกเข้าห้องน้ำถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกใช่ไหมลูกขับรถไปทำไมพอไฟเขียวลูกไปได้ทำไมไฟแดงลูกจึงต้องหยุดเพราะเราแปลความหมายจากอะไรคะลูกจากสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งของการแปลความแล้วล่ะการแปลความก็คือ
คืออะไรคะลูกการแปลความก็คือการแปลตัวอักษรหรือลูกขีดเส้นใต้เลยนะใครที่มีเอกสารพิมพ์อยู่ในมือแล้วเราจะถือเอาความหมายเป็นสิ่งสำคัญนะลูกด้านการแปลความและแปลแล้วต้องสามารถที่จะสื่อความหมายได้นั่นก็คือความสำคัญของการแปลความถือเอาความหมายเป็นสิ่งที่สำคัญเลยวัตถุประสงค์ของการอ่านแปลความแปลเพื่ออ่านเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นๆได้ลูกอ่านหนังสือหนึ่งเรื่องลูกไปเจอคำศัพท์ซึ่งลูกไม่เคยผ่านตาเลยคำศัพท์อันนี้มันหมายถึงอะไรถามว่าลูกเข้าใจความหมายของมันไหมลูกก็ต้องทำยังไงหาหาสิวิธีหาของลูกมีเยอะแยะเปิดพจนานุกรมดิฉันนั้นอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะได้ความหมายของเรื่องอ๋อมันคืออะไรใช่ไหมนะคะอ่านบทร้อยกรองมาหนึ่งบทร้อยกรองคำประพันธ์อุ้ยคำประพันธ์บทนี้ใครเขียนว่าอ่านแล้วแบนซึ้งจังเลยอ่ะแต่ถ้าลูกไม่สามารถแปลหรือถอดคำประพันธ์ออกมาได้ลูกเข้าใจความหมายของบทร้อยกรองนี้ไหมไม่ไม่ใช่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ลูกต้องอาศัยการอะไรคะลูกการแปลความรูปแบบการแปลความมีอะไรบ้างแม่ให้ไว้อยู่สามอย่างใช่ไหมแปลอะไรคะลูกแปลศัพท์เฉพาะศัพท์มีตั้งหลายอย่างศัพท์เฉพาะศัพท์วิชาการศัพท์เทคนิคเห็นไหมคนเรียนหมอจะมีศัพท์ของทางหมอที่เราไปอ่านแล้วเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะลูกศัพท์วิชาการในบางเรื่องหรือศัพท์บัญญัติศัพท์เฉพาะในบางอย่างที่มันเกี่ยวกับอย่างพวกศัพท์วิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้พวกนี้พวกเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่เข้าใจมาเนาะโอเคอ่ะแปลความจากเครื่องหมายใช่ไหมลูกเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นี้เราใช้กันอยู่แล้วนะคะสามแปลความจากอะไรวิทยาตอบแม่หน่อยเดี๋ยวจะจากอะไรลูกสามแปลสำนวนสุภาษิตคำพังเพยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งบทร้อยกรองคำประพันธ์หรือภาษาต่างๆภาษาต่างประเทศบางครั้งเราก็ต้องแปลนะภาษาอังกฤษเอาไม่ต้องอะไรง่ายๆภาษาอังกฤษลูกไม่รู้ศัพท์ลูกรู้เรื่องไหมไม่รู้ลูกอ่านรู้เรื่องไหมไม่รู้หรือใครเก่งบอกว่าผมไม่รู้ศัพท์แต่ผมก็สามารถมโนได้เลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่ว่าคงจะไม่ใช่แล้วล่ะเนาะโอเคนะมาดูการอ่านตีความแปลความจบแล้วนะเข้าใจไหมลูกไปไวไปไหมเนี่ยด้านแปลความก็คือทำยังไงก็ได้ให้เข้าใจความหมายอะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลจากสิ่งต่างๆที่แปลคำศัพท์แปลบทร้อยกรองแปลคำประพันธ์แปลสัญลักษณ์เราจะสื่อความหมายได้โอเคนะประมาณการอ่านตีความตีความค่อนข้างจะยากนะลูกเพราะว่าต้องอาศัยความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในตอบเรียกม .6 และห้องนี้นั่นเป็นห้องเก่งเยอะอยู่ห้องสองห้องสามใช่ต้องอาศัยความหมายโดยในนะลูกในไนยะไนยะก็มีอะไรที่มันแฝงอยู่มันซ่อนเร้นอยู่ที่มันไม่ใช่ความหมายโดยตรงอุ๊ยนิยาออกข้อสอบภาษาไทยกลางภาคโคตรหินเลยอ่ะหินอันนี้แปลว่าหินที่มันเป็นก้อนแข็งๆไหมลูกไม่ใช่ไหมลูกต้องตีอันนี้คือการตีความเนี้ยหินอันนี้แปลว่าอะไรยากความยากใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องคือความหมายโดยในนะลูกนะคะเพราะนั้นการตีความมันจะต้องตีความจากข้อมูลหรือข้อความหรือเรื่องราวที่มันทำไมเสียงแม่มันสะท้อนกลับมาลูกมันสะท้อนไหมลูกโอเคนะหายแล้วไม่สะท้อนแล้วมันทำไมมันสะท้อนออกมาแล้วมันสอนไม่รู้เรื่องนะคะก็คือดูความหมายที่มันซ่อนเร้นอยู่จริงๆอ่ะนะคะความสำคัญก็คือทำให้เราอ่านเรื่องราวแล้วก็เข้าใจความอ่านเรื่องราวได้หลากหลายลูกได้หลายแง่หลายมุมมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะลูกเห็นคุณค่าจากสิ่งที่เราอ่านแล้วก็ฝึกอันนี้ที่สำคัญเลยฝึกการคิดแต่ตอนการหาเหตุผลของเราเพราะเราต้องตีความมันออกมานะคะสุดท้ายทำให้เราเนี่ยมีวิจารณญาณในการอ่านวิจารณญาณในการอ่านมากขึ้นอันนี้เป็นการอ่านที่สำคัญมาดูสองอย่างสุดท้ายนี่นะคะในหน้านี้การที่เราจะอ่านตีความได้เก่งเราต้องคำนึงถึงอะไรหนึ่งนี่ไงอันแรกนะคะเครื่องหมายดอกจันไว้ได้เลย
ดูก่อนว่าเฮ้ยผู้เขียนอ่ะเขามีเจตนาอะไรเขาอยากจะบอกไหมเขาอยากจะชี้แจงอะไรหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเฮ้ยประชดจะประชันหรือเปล่าเราจะเห็นในข้อความบางอย่างบางข้อเขียนถ้าเราไปอ่านอ่ะบางครั้งเขาจะมีความหมายที่มันแฝงเอาไว้เฮ้ยเขาประชดประชันไหมเขาเสียดสีไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือเตือนให้เราทำหรือเปล่าในข้อสอบโอเน็ตออกเยอะมากนะคะลูกสำหรับการอ่านตีความนะคะเขาจะให้เป็นข้อความมาและอาจจะถามว่าจากข้อความที่กำหนดให้ผู้เขียนมีเจตนาจะบอกอะไรหรือวัตถุของผู้วัตถุประสงค์ของผู้เขียนในข้อความนี้คืออะไรมันลูกจะต้องตีความออกมาให้ได้นะคะดูอะไรอีกเจตนาแล้วดูแนวคิดแนวคิดของเรื่องแนวคิดสำคัญของเรื่องนี้มันคืออะไรถ้าลูกคุยกับแม่นะคะน้ำเสียงของแม่ตอนนี้เป็นยังไงเฮ้ยแม่น่าจะอารมณ์ดีไหมหรือแม่กำลังจะโกรธแล้วเหมือนลูกคุยกับเพื่อนอ่ะบางครั้งเราก็สามารถที่จะตีความจากน้ำเสียงได้ดูจากบรรยากาศก็ได้นะคะลูกอันนี้มันจะไปคู่กันสุดท้ายบริบทของสังคมเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันนี้นะคะบริบทของสังคมทุกวันนี้มันเป็นแบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามองในสังคมอะไรนะลูกนะคะสังคมของเกี่ยวกับการศึกษามันก็จะมีแนวคิดเยอะแยะเลยที่เราต้องตีความออกมานะคะสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งการมองการเมืองเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องตีความออกมาได้นะคะในมุมมองบนหลักฐานของความเป็นจริงนะคะลักษณะของงานเขียนที่เราจะต้องตีความมีอะไรบ้างคะลูกข้อความที่มีความหมายโดยในอันนี้ตะกี้อธิบายไปบ้างแล้วนะคะความหมายโดยในข้อเขียนที่มีการอะไรคะลูกเปรียบเทียบต้องตีความมานะลูกและก็อันนี้แน่นอนล่ะข้อเขียนที่มันต้องใช้สัญลักษณ์ถ้าลูกไม่ตีความออกมาไม่ตีความไม่แปลความออกมาลูกก็แปลสัญลักษณ์มันได้ไหมไม่ได้นะโอเคนะแม่ไปงานสุดต่อไปละนะคะการอ่านขยายความคืออะไรอ่ะคำว่าขยายอ่ะทำให้กว้างขึ้นไหมใช่มันยาวไปไหมใช่ไหมคะเราแปลตามตัวเนาะใช่ไหมคะลูกด้านการอ่านแล้วเราสามารถการอ่านแล้วเราขยายความได้ก็คือการอ่านที่เราสามารถเรียกว่าอะไรนะลูกใช้ความคิดของเราอะนะคะขยายความออกไปได้กว้างมากขึ้นแต่การที่ลูกจะขยายความให้มันกว้างขึ้นออกไปเนี่ยลูกทิ้งข้อมูลเดิมไหมไม่ตอบแม่สิลูกไม่ลูกยังคงต้องใช้ข้อมูลเดิมของลูกในการที่ขยายความของลูกออกไปโอเคนะทำไมเราต้องขยายความลูกเพื่ออะไรทำไมมันอยู่แค่นี้สั้นๆแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วทำไมเราต้องขยายความอีกอรรถรสเข้าใจมากขึ้นเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคนะเอาแค่แบบนี้ก็ถือว่าลูกเข้าใจแล้วเนาะรูปแบบการขยายความมีอะไรบ้างหนึ่งเร็วกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลต้องบอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลทำไมลูกจึงสอบตกอ่ะก็ลูกไม่ขยันเรียนนี่ส่งงานไม่ครบนี่เวลาเรียนเขาก็ไม่เข้าเรียนอะไรประมาณนี้ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลนะคะลูกทำไมน้ำมันจึงท่วมแล้ววันนี้ฝนมันตกหนักอะไรประมาณนี้มันมีเหตุมีผลของมันที่จะมารองรับตัวนั้นอยู่นะคะเพราะฝนตกหนักน้ำจึงท่วมการจราจรก็เลยติดขัดนี่เราสามารถขยายความออกไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะโดยอาศัยแค่ว่าฝนตกหนักนี่แหละแล้วพอฝนตกหนักน้ำท่วมพอน้ำท่วมปุ๊บการจราจรในกรุงเทพก็ติดรถก็ติดอะไรประมาณนี้พอรถติดเป็นไงมาเรียนไม่ทันแม่ก็ไปทำงานไม่ทันมันมีผลโยงต่อมาได้เรื่อยๆนี่ก็คือเป็นการอะไรคะลูกขยายความจากความที่เรามีอยู่โอเคไหมแต่ยังไม่ได้ทิ้งข้อมูลเดิมนะถ้าเราไม่มีข้อมูลเดิมลูกขยายความต่อได้ไหมไม่ได้โอเคผ่านเก่งห้องนี้จบเลิกเรียนเลยดีไหมเนี่ยกินข้าวกันยังกินข้าวยังหิวข้าวยังยังกินยังลูกกินให้เรียบร้อยนะเพราะว่าหมดชั่วโมงแม่ลูกก็ต้องไปต่อชั่วโมงอื่นเอาของกินมาวางไว้ข้างๆก็ได้ครูก็ไม่ว่าหรอกเรียนไปด้วยกินไปด้วยนะสบายจะตายดีกว่าไปเรียนในห้องเรียนอีกหรือว่าเรียนห้องเรียนดีกว่า
ดีกว่าห้องเรียนดีกว่าคิดถึงเพื่อนพี่ไหนคุณเลยว่าเขาบอกแม่ว่าไงบอกคุณแม่ค่ะม .6 ปีสุดท้ายแล้วหนูไม่อยากเจอเพื่อนอยากอยู่กับห้องเรียนโน่นนี่นั่นเออทางสามครับปีนี้น่าสงสารจริงๆเลยเนาะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเทอมหน้าพอเทอมเดียวเทอมหน้าก็ถ้าไม่มีแบบนี้อีกนะเราก็ภาวนาให้โควิดไปจากเราเร็วๆแล้วกันเนาะแม่ก็อยากเรียนในห้องเรียนกับลูกนี่แหละจะได้เจอหน้าเจอตากันเนาะอ่ะโอเครูปแบบการถึงความสัมพันธ์และเหตุและผลอันนี้สำคัญมากเลยจะขยายความอะไรก็แล้วแต่ต้องยกอะไรตัวอย่างถ้าเรายกตัวอย่างตัวอย่างเอาตัวอย่างข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงแม่ก็ไปไวลินพันแล้วตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงเนี่ยมาประกอบเพื่อให้ความน่าเชื่อถือมันมีมากขึ้นใช่ไหมนะคะใช่ครับอันที่สามเราต้องอธิบายสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาได้ถ้ามันมีสิ่งเกี่ยวข้องเข้ามาเพิ่มเติมขยายความไปได้เลยอันที่สี่มีการคาดคะเนคาดคะเนคืออะไรคาดเดาคาดเดาเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดเลยแต่เราสามารถที่จะวิเคราะห์คาดเดาคาดคะเนอนุมานเดี๋ยวเราจะไปเรียนการอนุมานกันนะคะว่ามันน่าจะเกิดอันนี้แน่แหละถ้ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าข้อมูลมันเป็นแบบนี้แบบนี้อุ้ยอากาศโคตรร้อนเลยอบอ้าวมากเลยดูที่มืดมองฟ้าก็มืดครึ้มไปหมดลมก็ไม่พัดเลยอะไรประมาณนี้นะคะลูกเมฆฝนก็เริ่มตั้งเขาอุ้ยชัวร์เลยว่าอีกสัก5 นาที10 นาทีฝนตกแน่นอนใช่ไหมเราก็